สวัสดีเพื่อนบ้านทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับไลน์เลนเจอร์นะครับก็วันนี้ผมจะมาตะลุยสเตจหลักกันนะครับก็เมื่อพาร์ทที่ผ่านมาผมเล่นถึงสเตจอะไรนะเดี๋ยวไปดูก่อนก็คือผมเล่นผ่านด่านนั้นไปแล้วไงมันชื่อด่านว่านี่ครับด่านป่าหมอกสีเขียวนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาตะลุยด่านแดนบล้างแห่งขวากหนามนะครับผมจะเล่นให้ผ่านไปเลยแล้วกันเนาะด่านแดนล้างแห่งขวากหนามนะครับให้เข้าด่านนี้ไปเลยด่านฐานทดลองรับนะครับเพราะว่าผมอยากจะไปแบบเร็วๆไงนะครับอ่ะลุยกันเลยเนาะที่จริงผมเล่น397ไปแล้วด่านนึงนะครับงั้นต่อที่398เลยนะครับเอาลืมเอาไอเทมไปเอาไปก่อนเพื่อปลอดภัยอ่ะลุยเลยครับโอ้ยกดผิดเกมมันจะมีกระตรงกระตุกหน่อยนะครับเพราะว่าพอดีเครื่องผมอัพเวอร์ชัน Android พอดีเครื่องผมเนี่ยเพิ่งมีอัปเดตซอฟต์แวร์ประมาณ2วันที่แล้วนะครับตอนก่อนอัพเนี่ยผมใช้ Android 7.0 นะครับเวอร์ชันเอ้ย 7.0 หรือ 7.1 นั่นแหละแล้วก็พอผมอัพก็เป็น Android 8.1 หลังจากอัพเวอร์ชัน Android ปุ๊บรู้สึกว่าผมเล่นเกม Line Ranger เริ่มมีปัญหาละคือมีค้างบ้างอะไรบ้างอะนะครับแต่ก็ยังไงก็ต้องอัพแล้วเนาะในเมื่อเวอร์ชัน Android ใหม่มันมานะครับมาแต่สำหรับตัวเกมก็ยังกระตุกเหมือนเดิมนะเพราะว่าคือถ้า Ranger ศัตรูมันเยอะเนี่ยตัวเกมมันจะเริ่มหน่วงเริ่มกระตุกอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับถ้าเครื่องใครสเปคไม่แรงพอเนี่ยพอเลนเจอร์มันเริ่มเยอะศัตรูมันเริ่มเยอะเนี่ยเครื่องมันจะเริ่มกระตุกเริ่มหน่วงแล้วครับอ่ะผ่านละ เนี่ยเสียงยังรีเลย์เลยครับน่าจะเป็นปัญหาน่าจะเป็นที่สเปคเครื่องผมแหละอ่ะต่อเลยครับ399อย่างโชคดีหน่อยนะครั้งนี้ไม่ค้างนะครับมันจะเป็นบางครั้งที่แบบเกมมันจะค้างสัก10วิอ่ะแล้วมันก็กลับมาปกติอ่ะมันจะเป็นบางครั้งถามว่าเป็นเฉพาะเกมเดียวไหมก็เป็นแค่เกมเดียวคุกกี้รันไม่เป็นคุกกี้วอลไม่เป็นไม่ค้างนะครับเป็นแค่ลาเรนเจอร์เกมเดียวโอ้ได้สมบัติขอบคุณมากครับต่อไป400เดี๋ยวผมเล่นให้ผ่านด่านแดนล้างแห่งขวากหนามไปเลยแล้วกันนะครับโอ้ยตัวสีเขียวนี่ถึกว่ะมันถึกหน่อยตัวเนี้ยด่านมันเริ่มยากขึ้นยากขึ้นไงใช้เอามาตากไปก่อนแล้วกันพังเรียบร้อยตัวสีเขียวมันถึกหน่อยอ่ะต่อไป401ไปแบบรวดเร็วเลยแล้วกันเนาะ
ช่แข็งไว้ก่อนแล้วกันมาอีกแล้วตัวสีเขียวเฮ้ยมันเริ่มมาละมันเริ่มมาละพักก่อนโอ้ยเกือบด่านมันเริ่มยากขึ้นแล้วเนี่ยต่อไป402ครับกลัวไปด่านบอสกลัวจะไม่รอดดิเนี่ยประเด็นคือตอนนี้เรนเจอร์ที่ผมมียังไม่ค่อยโหดนะนะครับยังไม่ค่อยโหดเพราะส่วนใหญ่เวลาผมไปสุ่มกาชามันได้แต่ตัวที่ไม่ค่อยเก่งอ่ะนั่นแหละเราต้องตีให้ศัตรูมันตีไปข้างหลังป้อมก่อนนะเราถึงจะตีป้อมได้3ดาวขอบคุณมากครับ ก็เหลือคาสมบัติอีกชิ้นหนึ่งเนาะเราจะปลดล็อกละ403ชิงก่อนได้เปรียบครับเมื่อกี้ตีเลือดป้อมลดไปหน่อยละแป๊บเดียวพังต่อไป404เหลืออีก4ด่านก็จะผ่านด่านนี้ละนะครับตัวสีเขียวมันจะถึกมากแต่ก็ยังดีนะเออที่ผมยังพอมีเรนเจอร์ตัวดาเมจแรงๆอยู่อะเฮ้ยพักไปก่อนโอ้ยยากมากด่านนี้ตัวสีเขียวมันถึกมากยังไงป้อมตอนนั้นแล้วเนี่ยเรียบร้อยต่อไปด่าน405โอ้โหด่านบอสผมจะรอดไหมเนี่ยก็ต้องลุ้นเอาอะRanger!
โอ้แป๊บเดียวพังต่อไป406เหลือ3ด่านเหลืออัพพอดีเนี่ยมาโอ้อีกนิดเดียวสมบัติชิ้นสุดท้ายยังไม่ออกเลย เหลือ2ด่านละ407เลเวลอัพดาวเดียวเองแต่ไอ้2ชิ้นที่แล้ว3ดาวนะอ่ะไปดูดิด่านนี้สมบัติอะไรไปเปิดก่อนเพิ่มพลังชีวิตเรนเจอร์โอ้ก็ดีนะเรนเจอร์จะได้ถึกขึ้นไงต่อไปด่านบอสแล้วครับก็จะหมดด่านนี้ละโอ้ยตัวสีเขียวมาเยอะมากบอกเลยเยอะจะรอดไหมเนี่ยโหยืดเยื้อมากเกมนี้โอ้ยกว่าจะพังก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับด่านแดนล้างแห่งขวากหนามนะครับเดี๋ยวด่านฐานทดลองรับเอาไว้ต่อกันในคลิปหน้าพาหน้าแล้วกันเนาะนะครับอ่ะวันนี้ก็ไว้เท่านี้กันเอาไว้เท่านี้กันก่อนนะครับสำหรับลาเรนเจอร์นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้เนาะนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ